แล้วค่ะ Missing AEC นะคะในข่าวเช้าวันหยุดวันนี้ก็ต้อนรับอาจารย์เกษมสันต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่วันเด็กค่ะอาจารย์ครับ ได้อยู่บรรยากาศแต่เช้าแล้วใช่แล้ววันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังวันนี้กับพรุ่งนี้ะจะเล่าเรื่องวันเด็กในกลุ่มอาเซียนโอ้น่าสนใจที่ประหลาดที่สุดที่ Amazing ที่สุดประเทศไทยคนเดียวจัดชนะเลิศคือจัดเร็วกว่าเพื่อนจัดเร็วต้นเดือนมกราเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนเราอาจจะช้า แต่ว่าเรื่องจัดงานวันเด็กเราชนะเลิศนี่เป็นประเทศแรกในกลุ่ม10ประเทศที่จัดคือวันเสาร์ที่สองเดือนมกราคมคนอื่นโน่นกลางปีปลายปีหมดเลยเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับแต่ในอดีตเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับวันเด็กของไทยเราจัดเนี่ยเราไม่ได้จัดวันเสาร์ที่สองมกราคมอย่างที่เราคิดกันนะเราจัดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมที่จัดเนี่ยจัดตั้งแต่ปี2498จัดตามคำเชิญชวนขององค์การสหประชาชาติเขาบอกเรามาจัดเพื่อให้ผู้ใหญ่ตระหนักถึงสิทธิของเด็กถึงความสำคัญของเด็กกันหน่อยก็จัดเราก็จัดจันแรกตุลาจัดมาจัดมาจัดมาพอถึงปี2506จัดมาหลายปีเหมือนกันนะครับถึงเริ่มรู้ตัวว่าเอ๊ะตุลาคมเนี่ยยังหน้าฝนมันไม่เหมาะกับเราใช่คุณอีฟใช่ไหมหน้าฝนเนี่ยจัดงานกลางแจ้งเดี๋ยวก็ฝนตกใช่ค่ะเด็กมาก็เชอะแชะผู้คนยุ่งไปหมดเลยใช่ค่ะสุดท้ายก็ลำบากสุดท้ายก็เลยประชุมกันประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ครับบอกไม่เอาต่อไปนี้เป็นเสาร์ที่2มกราคมผมพยายามจะหาสาเหตุว่าทำไมเลือกวันนี้ไม่มีสาเหตุก็จัดมาเรื่อยเลยนะครับแล้วสหประชาชาติเนี่ยเขายังกำหนดวันต่อนะทีแรกเขาชวนวันจันทร์แรกตุลาคมพอถึงปี2502บอกว่าเปลี่ยนเถอะเพราะว่าวันที่20พฤศจิกายนเนี่ยนะ2502เขาออกเป็นเหมือนปฏิญญาว่าได้สิทธิเด็กเพราะฉะนั้นหลายประเทศในโลกนี้ก็เลยไปจัดตามองค์การสหประชาชาติวันใหม่คือ20พฤศจิกายนนะครับในกลุ่มอาเซียนนี้ก็มีฟิลิปปินส์มีบรูไนที่จัดวันนั้นเราก็แน่วแน่จัดเสาร์ที่2มกราคมก็จัดต่อไปจัดมายาวนานแล้วเป็นเรื่องที่ได้แล้วมีแนวทางของเราเราชัดเจนเราไม่เปลี่ยนใครเปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนแล้วนะครับทีนี้ที่น่าสนุกอีกอันในเรื่องวันเด็กก็คือคำขวัญคำขวัญแต่ละสมัยเนี่ยมันจะท้อนอะไรหลายๆอย่างคำขวัญปีนี้ว่าอะไรนะครับที่ตอบไปแล้วรอบนึงมีความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตนี่และคำขวัญปีไหนที่คุณอิทคิดว่าง่ายที่สุดจำง่ายที่สุดฮิตที่สุดถ้าจำได้สามัคคีมีวินัยใฝ่คุณธรรมอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะนี่จำง่ายแล้วนะคะผมโพสต์ไปในแฟนเพจแล้วนะครับบอกว่าใครที่จำชอบคำขวัญปีไหนให้เอามาโพสต์เนี่ยปรากฏว่าเด็กดีเป็นสีแก่ชาติโอ้เด็กฉลาดชาติอันนี้มาเลยนะครับก็เรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับชมรายการนี้อยู่เนี่ยก็เข้าไปที่แฟนเพจของผมนะครับเกษมสันต์ AEC เนี่ยแล้วก็มาโพสต์ว่าชอบคำขวัญวันเด็กปีไหนนะครับคำขวัญวันเด็กเนี่ยนี่ที่เห็นอยู่ในจอขนาดนี้เนี่ยเป็นคำขวัญอันแรกของประเทศไทยเลยนะครับในปี2499จัดปีแรกไม่มีคำขวัญปีที่2เนี่ยจอมพลป.บอกว่าจงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผืนและส่วนรวมส่วนสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเป็นสมัยปฏิวัติใช่ไหมครับขึ้นมาเลยอันนี้จอมพลป.เป็นอันแรกจงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผืนและส่วนรวมดูเป็นทหารหน่อยนะครับเป็นคำขวัญแรกของประเทศไทยในปี2499พอต่อมาเนี่ยในสมัย2502จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยสั่งเป็นทหารเลยขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าทั้ง 5-6 ปีเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ตามไปด้วยคำสั่งเช่นจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้านะจงเป็นเด็กที่รักความสะอาดจงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัยนี่คือจงชัดเจนจงเป็นเด็กที่ประหยัดคำสั่งสั่งเลยส่วนจอมพลถนอมเนี่ยเป็นเจ้าของคำขวัญที่ผมคิดว่าคนจำได้ที่สุดให้เป็น10ปีเลยอยู่ในตำแหน่งนายกนานแต่ว่าคำขวัญปี2516เนี่ยเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญเนี่ยเป็นคำขวัญที่คนจำได้เยอะที่สุดนะครับอันนี้ก็ถ้าใครจำได้เดี๋ยวก็ไปโพสในแฟนเพจมาชิงกันนะครับส่วนคำขวัญสมัยนี้ที่บอกว่ามีคำว่าคุณธรรมเนี่ยคนใช้คนแรกคือพลเอกเปรมคำว่าคุณธรรมส่วนคุณชวนหลีกภัยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใช้คำว่าประชาธิปไตยเป็นคนแรกที่มีคำว่าประชาธิปไตยอยู่ในคำขวัญนะครับแล้วก็แต่ท่านเป็นคนประหยัดนะนอกจากสมถะแล้วเนี่ยคำขวัญวันเด็กท่านก็สมถะ2ปีให้ครั้งหนึ่งคือใช้ซ้ำ2ปี2ปีประหยัดจังเลยแม่นๆประหยัดส่วนพันตำรวจโททักษิณเนี่ยสมัยเป็นนายกเนี่ยก็จะมีคำไม่คล้องจองกันเด็กเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างตัวอย่างเด็กรุ่นใหม่ขยันอ่านขยันเรียนกล้าคิดคือเป็นคำเฉยๆแต่มีคำว่ากล้าคิดกล้าทำอะไรประมาณนั้นก็สะท้อนลักษณะของคุณทักษิณนะครับส่วนท่านนายกอภิสิทธิ์คนนี้ชอบคำว่าจิตมีคำว่าคิดมีเนี่ยฉลาดคิดจิตบริสุทธิ์จิตอิสระสมัยใหม่นะครับส่วนท่านนายกที่พาเมืองไทยไปอาเซียนท่านนายกยิ่งลักษณ์มีคำขวัญวันเด็กที่พาไปต่างประเทศเป็นคนเดียวคนเดียวเลยเป็นคนเดียวนะรักษาวินัยใฝ่เรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียน
อันนั้นเป็นตั้งแต่ปี256นะครับก็เป็นคำขวัญเดียวแล้วก็ปีนี้ก็อย่างที่บอกอันนี้ก็คือความสนุกสนุกของคำขวัญใช่ค่ะแต่ละคำขวัญก็จะบ่งบอกตัวตนของนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านได้มากพอสมควรทีเดียวใช่ครับทีนี้มีอีก2ประเทศที่วันที่20พฤศจิกายนเขาจัดวันเด็กตามสหประชาชาติที่ผมบอกก็คือบรูไนกับฟิลิปปินส์เขาจะจัดงานสนุกสนานกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพบรรยากาศงานวันเด็กที่บรูไนนะครับก็จะมีการเต้นระบำคือจะเหมือนกันทั่วโลกนะครับนี่เป็นการจัดงานวันเด็กที่บรูไนเราจะมีกิจกรรมในที่อื่นไม่ค่อยมีคำขวัญไม่มีคำขวัญมีเมืองไทยเนี่ยที่จะมีคำขวัญเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีทุกปีด้วยนะนี่เป็นบรูไนเดี๋ยวจะไปดูภาพฟิลิปปินส์ทั้ง2ประเทศนี้ยังยืนหยัดจัดในวันที่20พฤศจิกายนนะครับตามสหประชาชาติอันนี้เป็นฟิลิปปินส์ก็จะสนุกสนานกันส่วนที่อินโดนีเซียจัดเหมือนกันแต่ว่าจัดวันที่23กรกฎาคม23กรกฎาคมที่เลือกวันนี้เพราะวันที่23กรกฎาคมเป็นวันประกาศกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กนะครับในปี2528สมัยประธานาธิบดีซูฮาร์โต้รัฐดีคนที่2ของอินโดนีเซียนั้นแต่ละคนก็จะเลือกจัดวันไม่เหมือนกันนะครับยังมีกลุ่มประเทศกลุ่มหนึ่งคุณอิพระจัดแบบเขาเรียกว่ามีองค์กรสภาสตรีประชาธิปไตยกำหนดวันที่1มิถุนายนกลุ่มเพื่อนบ้านเราเนี่ยกลุ่ม CMV กัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามเลือกเอาวันนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆมาเล่าเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีความน่ารักไม่เหมือนกันนะครับสิงคโปร์วิธีจัดไม่เหมือนใครอีกสิงคโปร์เนี่ยเลือกวันศุกร์วันเด็กเลือกวันศุกร์วันครูเลือกวันศุกร์เพราะสิงคโปร์เป็นประเทศที่เครียดเด็กเรียนหนังสือเครียดวุ่นวายกดดันหนักเพราะฉะนั้นวันเด็กก็หยุดวันศุกร์ซะศุกร์เสาร์อาทิตย์จะได้เป็นวันหยุดยาวคุณพ่อคุณแม่จะได้พาไปเที่ยววันครูก็เป็นวันศุกร์ทุกอย่างก็จะกำหนดเป็นวันศุกร์จะได้ไปเที่ยวกันแต่ละประเทศจะมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันแล้วพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสิงคโปร์เวลาเขาสอนเด็กเนี่ยเขาสอนยังไงสนุกอ่ะตั้งแต่วิธีการใช้น้ำโลกร้อนประเทศไม่มีทรัพยากรค้าขายสิทธิเขาสอนยังไงพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังแต่ว่าก็เชิญชวนท่านผู้ชมสุดท้ายนะครับว่าเอามาโพสต์ในแฟนเพจเกษมสันเอซีเพื่อชิงอันนี้ครับDVD ชุดที่2อันนี้มีอยู่5แผ่น100ตอนนะครับมาบอกมาแชร์ไปแล้วก็บอกว่าคำขวัญวันเด็กปีไหนที่ท่านชอบที่สุดอันนี้เราก็เขียนไว้หลายตอนแล้วนะฮะเล่าไปหลายปีแล้วก็คงเลือกได้สักอันนึงมาค่ะนะคะก็อย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกในแฟนเพจของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีของรางวัลให้นะรวมไปถึงรายการของเราวันนี้หมดเวลาละนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกๆ SMS ที่ส่งมาพูดคุยกันนะคะหลายๆพื้นที่ฝนตกแต่ก็ขอให้วันนี้ฝนหยุดเร็วๆนะคะมีความสุขกับกิจกรรมวันเด็กนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศที่อาคารมารีนนท์ของเรานะคะน้องๆสามารถเดินทางกันมาได้ตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานถ้ายึดมั่นกตัญญูตกเป็นผู้รู้รักการงานต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้องมานะปากมันไม่เกียจไม่คร้าน